สบายดีหมดสุขุสุขนจะมาเล่าเรื่องย่อมมาถูกจากแดนนรกให้ฟังเด้อแต่กิตกรมีชายคนหนึ่งอายุ35ปีเสียชีวิตกระทันหันจากอุบัติเหตุทางรถแล้วได้ถูกควบคุมดึงดวงวิญญาณจนไปหอดแดนนรกเพื่อคิดไล่บัญชีบาปบุญคุณโทษล่อท้าตัดสินว่าจะได้ไปสวรรค์หรือลงนรกตามกรรมดีกรรมชั่วที่ได้สร้างไว้ตอนยังมีชีวิตอยู่เมื่อไปหอดแดนนรกเล่าดีเห็นดวงวิญญาณจำนวนนับบ่ถ้วนบ่ว่าจะแม่นส้นสัตว์เผ่าใดบ่ว่าจะแม่นคนประเทศใดก็ร่วมตัวกันอยู่จุดเดียวกันหมดมีทั้งผู้เฒ่าผู้แก่วัยกลางคนหนุ่มสาวจนไปฮอดผู้ที่มีอายุยังน้อยเนาะผู้ที่จะห้องให้หวยหวนหาพ่อแม่ทั้งปวงบ่าทั้งทึกหลากไปกับพื้นทั้งอ่อนว้อนขอชีวิตมันเฮ็ดให้เล่าย่านกลัวเป็นที่สุดแต่เมื่อทึกหลากมาฮอดประตูแดนนรกแล้วภาพที่เห็นอยู่ต่อหน้าเฮ็ดให้ทุกคนสั่นสะท้านและมิดเหงียบบ่กล้าเอ่ยปากแม้แต่คําเดียวย้อนผู้ที่อยู่ต่อหน้าเขาเจ้าทุกคนก็คือย่อมมาทูตผู้คุ้มนรกทั้ง10ขุมผู้มีหางกายใหญ่สูงสําตึก10ชั้นใบหน้าเป็นสีแดงใส่เครื่องประดับกายเป็นหัวกะโหลกของมนุษย์ผู้ที่สร้างบาปกรรมอันมหันต์ดวงวิญญาณของทุกดวงได้นั่งคุกเข่าเป็นแถวยาวเพื่อรอท่าฟังคำตัดสินจากยมทูตถึงจะนั่งอยู่ไกลสำไรทุกคนก็ยังยินเสียงของยมทูตก้องกลางวานดังกว่าลำโพงเนาะอย่างชัดเจนเลยโดยเฉพาะตอนที่ตัดสินโทษแก่ดวงวิญญาณผู้สร้างบาปกรรมหนักในโลกมนุษย์ยมทูตจะแพ้เสียงห้องจนแสบแก้วหูถือพื้นนรกจนสั่นสะเทือนสี่หน้ามนุษย์ผูกทำความผิดและสร้างให้ผู้คุมนรกลากดวงวิญญาณดังกล่าวไปลงโทษตามกรรมที่สร้างไว้มีบางคนตัวตมหลอกลวงฆ่าสัตว์เป็นอาชีพลักหลบคบสู่สู่สาวลักมีเมียน้อยหอยเมียไปบางคนติดสุราจนขาดสติบางคนกินยาเสพติดบางคนลักทรัพย์โกงกินบ้านเมืองเอาของเพิ่นมาเป็นของตนผิดศีลห้าบ่ว่าจะสร้างบาปกรรมหูแบบใดถึงแม้ว่าลูกมนุษย์เฒ่าจะมีความผิดนั้นใดแต่บ่อาจหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้แม้แต่คอเดียวนั่นก็คือนรกนั่นเองเนาะเมื่อไกลจะหอดเพียนเล่าแล้วมีพ่อตู่คนหนึ่งอายุประมาณ80ปีเอ้ยปากถามยมทูตว่าก่อนจะเอาดวงวิญญาณของข้าน้อยมานี่ท่านคือบ่บอกบ่เตือนข้าน้อยจักหน่อยแดเพื่อจะได้มีเวลาสังล่าลูกหลานยมทูตจึงจึ้งตาบ่พ่อตู่แล้วตอบว่าเฮาเตือนเจ้าหลายเทื่อแล้วพ่อตู่ถามว่าเตือนแนวใดข้าน้อยยมทูตเฮาส่งจดหมายไปเตือนหลายเทื่อแล้วเริ่มแต่จดหมายสภาพที่หนึ่งก็คือผมเริ่มงอกสุขภาพเริ่มอ่อนแอผิวหนังเหี่ยวหยาดสายตาเริ่มฟังแนมไกลๆก็บ่เห็นบางครั้งก็แนมไกลๆก็บ่เห็นสภาพที่สุดท้ายหูเริ่มฟังบ่ได้ยินแคลเริ่มล้นขี้ลงขี้ลืมกินแล้วก็ว่าบ่ได้กินบางครั้งบ่จื้อหลูกหลานของตนเองซ้ํานี่เอิ้นว่าบ่เตือนบ่พ่อตู่ก็ตอบว่าโดยค่ะน้อยแล้วพ่อตู่ก็นั่งสงบเงียบไปเลยเนาะรอท่าฟังกับฟังคําตัดสินของยมทูตต่อไปเนาะเมื่อมหัดเพียรของสายหนุ่มด้วยความของข้าใจเราเลยถามยมทูตทั้งน้ำตาว่าข้าน้อยบ่ได้ครับจะไม่เตือนจากฐานจากสบับผมก็ยังบ่ทันงอกผิวหนังก็บ่ทันเหี่ยวหยาดสุขภาพข้าน้อยก็ยังแข็งแรงเป็นยังคือมาบข้าด้วยไว้กระทันหันแบบนี้ข้าน้อยยังบ่ทันได้สร้างล่าพ่อแม่ลูกเมียเลยยมทูตเสือกตาเบิ่งลาวบาดหนึ่งแล้วตบเฮาส่งไปเตือนเจ้าหลายสบับแล้วผู้ชายคนนั้นแต่นั่นเองข้าน้อยยมทูตตอบว่าสักทีหนึ่งจนสภาพสุดท้ายก็คือให้เจ้าพบเห็นอุบัติเหตุมีคนตายอยู่ตามทางมูสนิทตายจากขี่รถไฟจนตำกำแพงที่ได้แขนหักพี่น้องเสียชีวิตพิเถียงกับเมียขณะที่ขับรถใหญ่เลี้ยงความไวทั้งขาดสติตำเอาเสาไฟบาดเจ็บและเสียทรัพย์สภาพสุดท้ายก็คือคนขาเหินเสียชีวิตทั้งหมดนี่แม่นจดหมายเตือนจากเฮาแจ้งบอกแล้วว่าความตายมันอยู่ไกลๆตัวเจ้าแต่เจ้าเองบ่เร่งสร้างความดีมีแต่ทิ่มไว้มืออื่นมือหื้อจึงมือหนาจึงลงมือกินแต่เหล้าเมายาปะตะละเลยพ่อแม่บ่เบิ่งลูกเมียเห็นแก่ตัวบ่สวยเหลือไผคิดแต่ว่าอายุตนเองยังยืนยาวตอนนี้ยังหนุ่มยังน้อยยังมีเวลาสร้างวางแผนชีวิตอีกดุลคิดฝ่าตอนเฒ่าแล้วจึงไปวัดไปว่าจึงสวยเหลือคนอื่นแก่แล้วจึงอยากสร้างความดีแต่จะเป็นผีแล้วจึงอยากสร้างสาเฮ็ดศีลกินทานโง่จ้าที่สุดสุดท้ายเราก็กินเหล้าเมาขับรถหลวงไฟแดงไปตำเอาคนอื่นตนเองก็ตายไปดำคาบอดพอตูทีขึ้นสวรรค์ฮะเด็กเป็นคนที่เจ้าขับรถตำเหล้าผู้นั่นแหละจะดับเหล้าแล้วก็ทืบตีนลงพื้นเสียงดังผมแพ้เสียงลงว่าเอาคนพวกนี้ไปลงนรกนี่ท่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความตายมันอยู่ไกลๆตัวเฮาเอง
สิ่งที่พวกเฮาควรเฮ็ดในตอนนี้ก็คือสร้างคุณงามความดีเฝ้าสางเฝ้าสาเหมือนยังมีพละกำลังเฝ้าสวยหรือคนอื่นเหมือนยามแขนขายังแหลนไหวเฝ้าสวยคิดหาทางแก้ไขให้คำแนะนำเมื่อสมองยังแหลมคมสอนคุณทำแบ่งปันความรู้เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานในมื้อนี้ดีกว่าสิ้นลมหายใจแล้วทิ่มปัญหาไว้ให้ข้างค่าบ่สางบ่สาบ่สะสางหยังทั้งโครงการที่วางแผนไว้ก็บ่ทันลงมือแล้วชีวิตคนเฮาบ่แน่นอนอยากทำบุญสร้างความดีเพื่อคนอื่นด้วยความเข้าใจอยากเป็นแปลงปรับปรุงตนเองควรเริ่มตั้งแต่วิถีหน้าที่นี่ดีกว่ามาหู้สึกเสียดายในวันที่สอยเกินไปผู้ใดที่ฟังมาฮอดจบถือว่าจะเป็นคนมีบุญเติบเด้อเฮ็ดดีในมื้อนี้ดีกว่าไปเสียดายในมื้อหน้าเด้อเพิ่นว่าซะเด้อจะได้ก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แน่ได้บุญแท้เด้อเพิ่นว่าอย่าประมาทค่ะสติในการใช้ชีวิตน่ะสติมาปัญญาเกิดเนาะอันนี้มาจากเพจของพระสุริยาเด้อแท็กซี่เพิ่นให้ยืมลมนี่เด้อ